มันเกิดเคมีขึ้นมาได้ยังไง เราคิดว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นอะไรนะฮะก็จริงๆเราก็เป็นแบบเพื่อนๆก่อนนะตอนแรกแบบมาอยู่ด้วยกันก็เป็นเพื่อนรู้จักก็เป็นน้องใหม่ Star Hunter อย่างเงี้ยครับก็เทคแคร์กันอยู่แล้วครับผมแต่อาจจะแบบเป็นตอนที่แบบเทคแคร์แล้วแบบคนแบบเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่าจะจับจิ้นกันอะไรเงี้ยครับน่ารักอะไรอย่างงี้น่ารักนะฮะจริงเหรอได้ดูกันมั้ยฮะไม่พี่เห็นในโมเมนต์ที่เขาแชร์ไงแบบขับรถมาหาที่งานรับอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ขนมกระโตงผมอยากซิ่งครับผมอยากซิ่งอยากมีรถเขาซิ่งใช่ป่ะเนี่ยผมอยากเอารถเขาไปเดี๋ยวรอถ้าใครจะเผาเดี๋ยวผมบอกว่าทุบหัวคุณดูนเขาดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมเอารถไปอันนี้ล้อเล่นนะสงสารคุณดูนเขาด้วยที่จะโดนเผารถนะครับผมก็อยากให้ทุกคนใจเย็นนะครับเรื่องราวมันยังไม่จบแค่ EP 9เพราะฉะนั้นขอให้ดูให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยเผาทีหลังครับคือได้เผาแน่เอ้าไม่รู้สิยังไม่รู้ว่าจะได้เผาหรือเปล่าแล้วในแง่ของคำพูดอะมีอะไรที่แบบเผ็ดเราได้อ่านได้ฟังรู้สึกใจฟูรู้สึกแบบเฮ้ยเราดีใจจังคือผมเป็นอีกคนนึงที่ชอบอ่านแท็กใน Twitter มากๆเพราะว่าเวลาเราทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถเช็คกระแสได้จาก Twitter คือผมก็จะเห็นคอมเมนต์แต่ละอย่างคือมันน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคือมันคือสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้ครับอย่างเรามีโมเมนต์กับคู่จิ้นของเราหรือว่ากับคนอื่นกับเพื่อนเราเนี่ยโมเมนต์น่ารักน่ารักเขาก็จะเอามาลงใน Twitter ซึ่งมันคือสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเห็นมาก่อนไม่คิดว่าเราจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าไปดูบางครั้งเรายังเผลอยิ้มเองเลยว่าเออมันน่ารักนะทำไมแบบเอ้ยนี่เรามีโมเมนต์อะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแฟนคลับทำให้เราได้เห็นภาพในขณะนั้นที่เราไม่ได้เห็นหรอกว่าเราน่ารักอย่างนั้นกับบ้านอย่างนี้ป่ะอะไรประมาณนั้นครับคือเหมือนเราก็ไม่คิดว่าเราอยู่กับเขาแล้วมันน่ารักขนาดนี้แต่พอมาดูสิ่งที่แบบคนอื่นเขาเก็บภาพไว้เก็บวิดีโอไว้อย่างเงี้ยเออน่ารักบางอันเรายังชอบเลยแล้วยิ่งอันไหนที่ใส่เพลงเข้าไปนะโหนั่งดูแล้วผมก็เขินบางแล้วบางทีผมติดเพลงนั้นไปเลยนะมีเพลงนึงผมเคยฟังมันเป็นเพลงเธอเชื่อในพรหมลิขิตไหมผมฟังปกติผมไม่อินผมก็ไม่ได้แบบเชื่อเรื่องพรหมลิขิตนะแต่พอผมฟังแล้วผมดูคลิปตัวเองเอออินว่ะเออเพราะปกติผมเชื่อในสิ่งที่เราลิขิตเองมากกว่าแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะครับบางครั้งอย่างมาเจออะไรแบบนี้เออหรือว่ากูเชื่อในพรหมลิขิตบ้างวะแต่ว่าแค่ความคิดแวบหนึ่งนะครับพอดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำตัวน่ารักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่รู้ครับเพราะว่าทุกสิ่งที่ทำไปก็คือธรรมชาติเหมือนอยู่ด้วยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นการไปส่งข้าวส่งน้ำพอที่กองพอลูกค้าแต่งอันนี้ผมขอไม่ตอบแล้วกันเอ้าทำไมนะก็อยากข้าวตรงนี้ไปไม่ได้ตอบเป็นรอยยิ้มแทนแล้วกันนะครับก็มีคนเขาสั่งคุกกี้ของแม่ผมแล้วผมก็เลยบังเอิญไปส่งพอดีบังเอิญไปส่งที่กองเขาพอดีก็เลยได้เจอกันก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กท่านมาแซงแซงแมนนะจำได้ใช่ไหมดูติดตามทุกแฮชแท็กจำได้เกือบทุกแฮชแท็กเลยนะบอกให้ไม่เคยขอความดีใจนะถ้าเราบังเอิญรู้ว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเรารับรู้อะไรอย่างนี้ผมรับรู้ทุกอย่างครับผมรับรู้ทุกอย่างเป็น FC ของ FC อีกทีนึงเพราะผมก็ติดตามเหมือนกันผมเป็นแฟนคลับพวกคุณเหมือนกันนะครับแฟนคลับในแฟนคลับแฟนบอยแล้วชอบแบบไหนเวลาที่เขาวีดเราชอบแบบไหนเวลาที่เขาวีดเราชอบแบบไหนถ้าถามว่าชอบแบบไหนครับเอาจริงผมชอบหมดเลยนะคือทุกสิ่งที่เขาทำให้ผมชอบหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรโมเมนต์ไหนผมก็ดีใจที่เขาชอบที่เขาทำให้เราเอางี้ดีกว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโมเมนต์ไหนครับแต่ว่าเหมือนเขาตั้งใจทำให้เราก็มีความสุขเลยครับก็จิ้นก็โอเคจริงๆ จะจิ้นหรือไม่จิ้นผมก็แฮปปี้ครับไม่จำเป็นว่าต้องจิ้นเสมอไปเหมือนเวลาเขาเห็นเราแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาอะไรเงี้ยทำซีรีส์อยากให้ใครพูดกับเราอยากให้ใครพูดกับเราเราเนี่ยแหละคนใกล้ตัวดีกว่า
พราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบบคู่กันนะผมถ้าเป็นผมนะครับเอาจริงคือผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะฮะจากที่เห็นในสตอรี่จากที่เห็นในเขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตประจำวันหรือว่าอะไรก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคืออยากคู่กับใครกินเก่งที่สุดไอ้คนไหนใช่คนนี้หรือเปล่าคนนี้ครับคนนี้ก็เก่งคนนี้กินเก่งไอ้คนนี้ครับสรุปคนไหนกินเก่งสุด1 2 3ครับผมกินเก่งก็ได้ยอมหรอยอมเขาหรอยอมก่อนยอมก่อนทีนึงอ๋อโอเคแล้วไอ้คนไหนเล่นมุกเสี่ยวสุดใน2คนนี้ไอ้นี่เลยเล่นมุกไม่เป็นออนแอร์ก็แพ้ไปไม่อ่อนไหวก็ทักอันนั้นโอ้โหโอเคโอเคคนเนี้ยชีวิตจริงชื่อดุลเป็นแฟนกับคนชื่อบาสชีวิตจริงเนี่ยเขาชื่อดุลมีแฟนชื่อบาสบาสคนที่เล่นเป็นวายโยเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกับดุลชีวิตจริงตอนนี้ละคร